สวัสดีครับคลิปนี้เราไปนอนกลางเต็นท์ที่อช.แก่งทะนะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับฝนจะตกหรือเปล่าบรรยากาศจะดีแค่ไหนนะครับตามไปเลยครับไปเร็วครับฮะมานอนขึ้นหนึ่งครับครับผมไปแล้วครับไปเสียทั้งไหนครับครับอ๋อครับผมครับครับผมโอเคฮะตอนนี้ก็มาถึงอุทยานแก่งตระนะแล้วนะครับแล้วก็เสียค่าเข้าเสียค่าอุทยานแค่30บาทนะครับเลือกมาที่นี่เพราะว่า1แหละมันถูกนะครับ2มันมีไฟฟ้า3มันไม่ค่อยมีคน นี่แหละครับ3เหตุผลดูทำเลแป๊บนึงนะครับสักครู่สักครู่โอเคฮะตอนนี้ก็มาถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับวันนี้เลือกลานที่อยู่ด้านหน้านะครับน่าจะเป็นด้านหน้านะเข้ามาลานหนึ่งแล้วกันตอนนี้ก็จะ6โมงเย็นแล้วนะครับยุงเยอะมากเลยตามแข้งตามขานะครับตอนแรกว่าจะลงไปจอดใกล้ๆที่แถวคลองน้ำนะครับแต่ว่ามันลงลำบากนะทำเลก็มีสมาชิกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะก่อไฟไล่ยุงก่อนแล้วกันระดับแรกยุงเยอะยุงเยอะอันตรายมากก่อไฟก่อเตานี่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อที่จะทําการไล่ยุงนะครับเป็นอันดับแรกเลยก็ต้องหาซอฟต์ฟิวนะครับซอฟต์ฟิวซอฟต์ฟิวนี่สําคัญมากตอนนี้สําคัญมากครับก็เผื่อจะได้แบบป้องกันได้ในระดับนึงนะโอเคฮะควันแค่นี้น่าจะพอไล่ได้อยู่นะดูว่ามันจะดับวะคือจุดประสงค์นี่ไม่ได้แบบว่าจะก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารนะจะก่อไฟเอาควันจากนั้นเรามาเริ่มกางเต็นท์นะครับตรงนี้จะมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับดูที่ไฟติดไหมติดอยู่นะครับวันนี้แบบแกออนนิ่งเล่นซะหน่อยนะไม่รู้ว่าออนนิ่งจะเป็นยังไงโอ้ที่แน่เนี่ยรู้แล้วซิปเนี่ยฝืดไม่ได้กลางนานนะทุกคนนะออนนิ่งกับเต็นท์คนละสีนะออนนิ่งน่าจะเป็นสีเดียวกับเต็นท์นะไม่ได้กลางนานนะลืม
าครับทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะครับจุดไฟต่อครับผมมันชื้นมากครับนี่ต้องเล่นแบบนี้นี่เนี่ยชื้นมากใช่ไหมนี่ชื้นมากครับเราต้องเล่นแบบนี้เลยก็น่าจะประมาณสักทุ่มครึ่งหรือว่า2ทุ่มนะประมาณนี้นะยังไม่ดูเวลาเลยนะหลังจากที่เดินวนบุกบุกวนวนวนไปวนมานะครับตรวจสอบดูความเรียบร้อยของเต็นท์นะครับแล้วก็พวกสมองสมองแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆนะอาจจะตกหล่นในเรื่องของเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนี่ก็เป็นคลิปที่2ที่ผมมาที่นี่ค่าเข้าไปแค่30 บาทเท่านั้นนะครับค่ารถไม่ได้คิดนะมีน้ำมีไฟมีปลั๊กนะครับแล้วก็วันนี้สมาชิกค่อนข้างที่เยอะนะอยู่ตรงลานที่ติดแม่น้ำก็มีตรงคลองนี่ก็มี1เต็นท์นะครับยุงเยอะเกินนะครับจัดการเลยนี่ลมควันตัวเองน้ำกูยังไม่ได้อาบนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะเดี๋ยวสักพักนึงก็อาบนะอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ปล่อยอารมณ์กับธรรมชาติกับควันก็อาจจะเหม็นๆหน่อยนะครับแต่ก็เหม็นแบบเหม็นธรรมชาตินะความจริงก็ยังไม่ได้หิวอะไรนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ดึกแล้วนะข้าวของเราวันนี้ก็ผมเน้นง่ายๆเลยนะเอาข้าวเหลือจากที่บ้านนะครับมากินทุกครั้งเลยนะครับที่ผมมาแคมป์เนี่ยผมบอกแม่ว่าไม่ต้องทำกับข้าวนะครับแต่แกก็เนี่ยนะฮะไม่ได้โทษแกนะก็คือความเป็นแม่เนาะความจริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแค่นี้เนี่ยผมเอาตัวรอดได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็แกก็ห่วงนะแกก็ยังทำกับข้าวมาให้ผมกินนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคลิปของผมถึงไม่ได้ทำกับข้าวเหมือนคลิปของคนอื่นเขานะครับก็เป็นอย่างนี้นะฮะแม่ของผมเนี่ยแกจะทำกับข้าวแล้วก็ห่อมาให้ผมกินแบบนี้เสมอๆนะครับทั้งที่ผมเองก็อยากจะทำกับข้าวกินเองบ้างนะครับข้าวนี่ก็เรียกได้ว่า3มื้อเลยนะครับเช้ากลางวันและก็ตอนนี้ก็คือมื้อค่ำของผมนะครับก็เป็นกับข้าวแม่เหมือนเดิมนะครับนี่ผมก็จะรวบรัดนะครับในการอุ่นใส่ไปด้วยกันแล้วก็อุ่นไปพร้อมๆกันเลยนะการอุ่นของผมก็ง่ายๆใช้หม้อสนามนะครับเหมือนการนึ่งนี่แหละนะนี่ยัดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จะจุดไฟนะทุกคนแต่ผมจะใช้วิธีนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะก็จะตั้งไว้แบบนี้แล้วก็รอโอเคฮะในระหว่างนี้เราก็ต้องรอต่อไปครับโอเคฮะทุกคนนะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมก่อไฟเอาไว้นะครับแล้วผมจะใช้แก๊สให้มันเปลืองทำไมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เตาตัวนี้เลยนะครับเตาถ่านนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วผมก็จะหาฟืนมาอัดเข้าไปอีกนะให้มันเกิดความร้อนให้เร็วขึ้นเดี๋ยวทุกคนนะมากินข้าวกันครับผมนี่ก็ดึกพอสมควรแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเริ่มเย็นนะคืออากาศเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะน่าจะหมอกลงแล้วนะตอนนี้โอเคกินได้กินได้ทุกอย่างกินได้กินได้ครับผมสบายสบายครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปอาบน้ำละครับเดี๋ยวจะพาคนไปดูห้องน้ำด้วยนะว่าห้องน้ำตรงนี้เนี่ยห้องน้ำจะเป็นยังไงเนาะรับรองว่าสลุมกึ๋ยแน่นอนนะทุกคนเมื่อกี้ผมเดินไปตักน้ำนะก็ถังไปตักน้ำหรือไอตัวริมคลองสำหรับคนที่ชอบกางเต็นท์นะครับอย่าลืมพกไฟฉายติดตัวไปด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยกระเบียบงูนะพอดีไฟฉายมันไปโดนงูนะครับมันเป็นเลื่อมๆนะตัวเลื่อมๆเขียวๆนะสัญชาตญาณของผมนะผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นไม้ๆหรอกนะครับกระโดดเลยดีนะครับไม่ไปเหยียบมันถ้างั้นอ่ะโดนไม่รู้งูอะไรโอเค
คนะทุกคนนะก็ได้เวลาอาบน้ำแล้วนะครับด้านหลังผมคือห้องน้ำนะมันไม่มีไฟนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูว่ามันมีไฟหรือเขาไม่ได้เปิดหรือว่ามันจะไม่มีไฟเลยนะครับโอเคฮะมันมีไฟอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดไว้นะครับเข้าไปอาบน้ำกันเลยดีกว่าครับห้องน้ำก็น้ำก็ใสอยู่นะฮะไม่มีกลิ่นนะก็น่าจะโอเคน่าจะอาบได้นะยืนรออยู่ตรงนี้นะครับอย่าไปไหนนะอย่างนี้ผมไปนะยืนรออยู่นี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วสดจริงๆเลยสดชื่นมากสุดยอดครับบรรยากาศโคตรดีเลยชอบมากเลยห้องน้ำแบบนี้นึกถึงอุทยานแห่งชาติทรายทองเลยนะครับลานพ่อเมืองหรือเปล่านะที่ขึ้นไปด้านบนแถวผาหมดนะครับตอนนั้นผมเอาออฟโรดไปนะไปกับครอบครัวนะครับตอนนั้นก็คือไม่มีใครเลยตอนที่ผมขึ้นไปนะตอนนั้นห้องน้ำนี่ก็เขากำลังปรับปรุงนะครับลูกเมียผมนี่แบบเรียกได้ว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมีผมเข้าไปอาบน้ำอยู่คนเดียวแต่ว่าสวยมากเลยนะอุทยานชาติสายทองนะครับแบบอากาศดีมากแล้วก็หนาวนะน้ำมาเสร็จนะก็มานั่งลมควันให้มันเหม็นหัวเหม็นตัวเหมือนเดิมนะครับโอเคทุกคนฮะนี่ก็น่าจะประมาณสัก4 ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็น่าจะถึงเวลาขึ้นนอนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันนะครับทุกคนนะกับบรรยากาศที่นี่นะครับว่าจะเป็นยังไงครับบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีต้นไม้เยอะนะอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะล่มทั้งวันเลยนะตอนนี้ก็มีลมแผ่วๆมาเรื่อยๆนะค่อนข้างที่จะเย็นความจริงเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยมันเย็นตั้งแต่ตอนสักประมาณ4 ทุ่มกว่าๆแล้วนะครับนะคือเย็นชนิดที่ว่าเย็นหนาวเลยแล้วประมาณสักตอนช่วง2 ทุ่มนะมีฝนตกลงมานิดหน่อยนะครับก็คือปอแปะนิดหน่อยนะตอนแรกก็ดีใจนะคิดว่าฝนจะตกมาทำให้มันสร้างบรรยากาศในการนอนที่มันโอเคใช่มันดีนะแต่ว่าเสียดายนะครับตกลงมาแค่นิดเดียวเองพอดีนอนเมื่อคืนได้ยินเสียงฝนก็เลยรีบลงมาปรับตัวหลังคาออนิ่งนะครับให้มันต่ำลงมาด้านหนึ่งแล้วก็เอาถังมาเตรียมรองน้ำเอาไว้เผื่อจะได้ใช้เมื่อตอนเช้านะแต่ว่ามันตกลงมาแค่ไม่กี่คือเหมือนฝนมันผ่านไปนะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะหางๆฝนนะครับเสียดายมากเลยนะจะกล่าวว่าจะแบบถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูมาเช้าก็มีคนมาวิ่งนะจะออกสายหน่อยนะก็คือกะว่าแบบเรื่อยๆนะครับไม่รีบเก็บเต็นท์เท่าไหร่นะเพราะว่าดูแล้วแดดมันคงส่องลงมาคงไม่ถึงนะครับก็แน่นอนนะฮะเช้าๆแบบนี้ก็หนีไม่พ้นกาแฟเดิมๆของเรานะมุมใหม่ๆแต่กาแฟเดิมๆมันก็สร้างบรรยากาศที่ดีๆได้นะครับแก้วกาแฟแก้วนี้นะน่าจะอยู่กับผมมาตั้งแต่ 3-4 ปีนะแก้วนี้นะผมว่าจะเปลี่ยนแก้วกาแฟใหม่แล้วนะครับอยากจะลองอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นเผื่อมันจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ความจริงมันก็ไม่เสียไม่อะไรนะฮะยังใช้ได้ดีอยู่นะมันสะดวกครับคือมันใช้แค่นี้เองนะอุปกรณ์แค่นี้เองแต่ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นพวกม็อกคัพพอตคืออุปกรณ์มันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันน่าจะให้รสชาติกาแฟที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ลงเลยอัดแน่นเกิน
ที่ยงจะได้กินหรือเปล่ากาแฟด้านหลังของผมที่เป็นคลองนะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขาพาครอบครัวมานะก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นนะครับเอาจักรยานมาปั่นด้วยนะลูก2คนเล่นกันเจ๊าจ้าเลยนะดูมีความสุขดีนะฮะเมื่อคืนนี้เห็นเขาสตาร์ทรถนอนนะต้องใส่จะร้อนเพราะเขานอนเต้นพื้นนะครับตอนเมื่อคืนนี้อากาศร้อนจริงนะเมื่อคืนนี้แบบเจออากาศร้อนนะสั่งพัดลมเลย คลิปหน้านี้น่าจะไม่พลาดเรื่องพัดลมด้วยนิสัยของผมนะครับคือเวลาที่ผมกินกาแฟเนี่ยผมจะไม่ชอบมีอะไรพ่วงนะเหมือนแบบเป็นกับแก้มนะครับเช่นพวกขนมปังอะไรเงี้ยวันนี้ซื้อขนมปังมาก็ลืมนะเกือบไปแล้วนะครับเ นี่ยขนมปังกับแยมนะฮะพอดีเมื่อกี้นี่จิบกาแฟไว้ทำไมวันนี้กาแฟมันขมอย่างว่าอะไรเงี้ยผมกว่าปกตินะเพราะว่าผมบดละเอียดแล้วก็อัดแน่นมากนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าผมได้ซื้อขนมปังกับแยมมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีขนมปังกับแยมกินนะเดี๋ยวเราจะมีพิธีการนิดหน่อยเราจะดาดขนมปังนิดหนึ่งนะครับตามสไตล์ของฝรั่งเศสนะทุกคนนี่ผมไม่รู้ว่าร้อนจิ๋วไหมลืมผมไม่รู้ว่าวิธีการของผมมันถูกหรือมันจะผิดนะครับนี่แต่เป็นวิธีการอะแดปเตอร์นะครับได้อยู่นะทุกคนนี่ความจริงบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเราจะต้องทำให้ขนมปังมันเอาไปย่างเอาไปอบเอาไปอะไรเนี่ยทำไมเราต้องไปทำอย่างนั้นเมื่อขนมปังมันกินได้อยู่ถ้ามันยากทำไมไม่รู้ไม่เข้าใจคนหรอกมันจะทำให้การกินเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมทุกคนผมว่านะการทำในลักษณะแบบนี้นะขมยิ่งกว่าเดิมอีกขนมปังไหมอยู่เช้าๆกับกาแฟแก้วแรกของเราขมๆเลยนะเนี่ยสไตล์เราเรียบร้อยครับอาหารเช้าของเราง่ายๆมาครับสวยใช้ได้เฮ้ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 7-8 โมงได้แล้วนะในระหว่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆ 9 โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเริ่มเก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับที่นี่ก็ดีนะครับร่มตลอดทั้งวันนะใครจะมาที่นี่นะครับมาได้เลยนะครับลานกลางเต็นท์ลาน1นะครับตรงนี้รองรับรถบ้านมีปลั๊กไฟให้นะครับมีหลอดไฟให้นะครับส่องสว่างได้ทั้งคืนเสียค่าเข้า30บาทซึ่งเป็นอะไรที่ถูกมากๆเลยนะกับบรรยากาศแบบนี้สบายๆครับมีห้องน้ำด้วยนะครับเก็บทุกอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ